สัปดาห์แห่งเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้วันซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันไหว้แล้ววันอาทิตย์จะตรงกับวันเที่ยวของพวกเราแล้วนะคะวันเที่ยววันขึ้นปีใหม่วันนี้ก็เลยเห็นหลายๆสถานที่คึกคักค่ะโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราชค่ะกรมการค้าภายในนะคะเดินทางไปตรวจสอบเลยค่ะเรื่องของการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในช่วงตรุษจีนนี้ค่ะภาพรวมสินค้าราคายังทรงตัวค่ะผู้ประกอบการก็ช่วยกันตึงราคาไม่ให้ปรับขึ้นสูงนะคะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปที่ตลาดกรมภูทะเรศค่ะเขตสัมพันธวงศ์นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนลงไปตรวจสอบนะคะราคาวัตถุดิบนำเข้าต่างๆปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสินค้าของแห้งต่างๆก็ยังปกตินะคะราคาปลาหักเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะขณะที่ชุดของไหว้เจ้าแตกต่างกันตามชนิดตามคุณภาพของสินค้านะคะนอกจากนี้ค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะยังได้พูดคุยนะคะแล้วก็ตรวจสอบตาช่างที่ร้านขายทองด้วยว่ามีการติดสติ๊กเกอร์ตาช่างหรือไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อทองคำอีกด้วยค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบนะครับสถานการณ์การซื้อขายนะครับสินค้าในเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายนี่นะครับก็ถือว่าคึกคักจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหนาตาทีเดียวนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายที่นี่เองนะครับก็น่ารักจริงๆนะครับทุกคนดีใจกันนะครับสีหน้าเปื้อนยิ้มกันหมดเลยนะครับดีใจที่การค้าการขายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าปีนี้ถือว่าจะต้องเป็นปีที่ก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็มีการซื้อขายกันอย่างคึกคักแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆนะครับต้องขอบคุณนะครับทางท่านประธานนะครับท่านปรีดานะครับแล้วก็แกนนำในชุมชนนะครับที่ช่วยกันนะครับที่จะตึงราคาไว้นะครับให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยทุกคนเนี่ยเท่าที่ติดตามสอบถามนะครับทุกคนก็ค้าขายดีกว่าขายของดีกว่าขายเยอะดีกว่านะครับก็พยายามที่จะตึงราคาเอาไว้นี่ก็กรมการค้าภายในทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้ของที่ราคาไม่ถูกโกงไปในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ